แค่นี้ตื่นได้แล้วได้เวลาของเจ้าแล้วฉันยังเป็นเมืองที่อ่อนไหวอยู่เลยถ้าเจ้าไม่สามารถมอบสิ่งที่ทำให้ข้าพอใจได้ข้าจะนำตัวเจ้าไปด้วยเฮ้แซมมี่เป็นอะไรไปหรอมีเจ้าผีน่ากลัวจะเอาตัวฉันไปถ้าฉันไม่สามารถหาอะไรที่เจ๋งๆไปให้มันได้ไม่ต้องตกใจไปจ้ะฉันคิดอะไรออกแล้วเราจะทำอะไรที่ง่ายและรวดเร็วไปกันไงคะทุกคนวันนี้พวกเราจะมาทำพวงกุญแจกันค่ะอุ้ยอุ้ยระวังหน่อยสิสู้ถ้าขาดชิ้นนี้ไปเธอจะทำมันไม่ได้นะจริงด้วยจ้างั้นเรามาเริ่มทำส่วนฐานกันหยิบไม้พรมมาให้หน่อยสิจ้าแซมมาแล้วดูสิสู้ว่าฉันสามารถทำอะไรได้นี่แซมมี่ระวังหน่อยอย่าโยนวัสดุทำงานฝีมือแบบนั้นสิโอเคเราจะเริ่มโดยการติดกระดาษลังกับไม้พรมเข้าด้วยกันอ่าฮะเธอกำลังทำของตกแต่งสุดเจ๋งชอบการทำงานกับไม้พรมใช่ไหมฮะแต่ว่าฉันเคยช่วยคุณยายตอนที่เป็นเด็กน่ะและเราก็ทำส่วนของไหมพรมสีเหลืองเกือบเสร็จแล้วแซมมี่ต่อไปเป็นสีอะไรจ๊ะฉันว่าสีน้ำตาลน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะเราจะทำซ้ำเหมือนเดิมอีกครั้งคุณพอเดาออกไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนตอนนี้เหมาะมากที่จะกดติดตามช่องของเราและกดไลค์ให้เราเยอะๆด้วยนะครับระหว่างนี้ขั้นตอนแรกก็เสร็จแล้วแซมมี่มันจะใช้เป็นอะไรจ๊ะฉันรู้แล้วก็เป็นหมวกใหม่ให้ฉันไงหมวกเหรอไอเดียดีนี่บางทีฉันน่าจะทำให้ตัวเองสักใบดีด้วยเหมือนกันเอ้าอย่านะมันเล็กไปสำหรับหัวเธอและนี่ก็เป็นไอเดียของฉันนะฉันจะใช้กระดาษลังชิ้นใหญ่และก็ใช้ไหมพรมเพิ่มขึ้นไงเชะเมือกเท่านั้นที่ใส่หมวกแบบนี้ได้อย่างฉันเป็นต้นฉันไม่สงสัยเลยจ้าว่าแต่เจ้าผีจะรอไม่ไหวนะเรามาทำให้มันฟูขึ้นด้วยการตัดตรงนี้กันแล้วเราค่อยเอากระดาษลังออกทีหลังฉันอยากช่วยแต่ดูนี่สิฉันพยายามม้วนไหมพรมไปรอบๆแต่มันพันฉันยุ่งไปหมดเลยซูฉันเวียนหัวจังโทษทีจ้าฉันจะใช้ไหมพรมของเธอขั้นต่อไปนะนี่ไงแบบนี้และฮึบง่ายมากตอนนี้เราจะนำส่วนที่ไม่ต้องใช้ออกไปอย่างกระดาษลังและคลิปหนีบกระดาษเออฉันจะเอาพวกมันออกไปเองมันดูเหมือนเกือกม้าเลยดูสิเกือกม้าเหรอฉันนึกไม่ถึงเลยเราน่าจะใช้มันไปทำม้าของเล่นดีไหมเออฉันซ่อนมันไว้สำหรับงานชิ้นต่อไปแล้วเจ้าผีจะได้ไม่เอามันไปซะก่อนเยี่ยมเลยเธอเป็นเมือกที่ฉลาดจริงๆนี่อะไรอ่ะแตงโมเหรอไม่ใช่แซมมี่มันคือผึ้งต่างหากดูสิจริงด้วยฉันเห็นแล้วเราแค่ต้องเพิ่มชิ้นส่วนตกแต่งนิดหน่อยมาเริ่มจากปีกันก่อนฉันแน่ใจว่าเจ้าผีจะต้องชอบแน่ถ้าไม่มีปีกมันก็จะบินไม่ได้ใช่ไหมฉันว่าคงจะไม่ได้ใช่ปีกน่ะสำคัญมากเลยงั้นเรามาติดมันลงไปเลยฮึบมันต้องมีตาเพื่อมองทางที่บินด้วยจริงไหมแซมมี่ดูเจ้าตัวเล็กน่ารักนี่สิจ๊ะสู้มันจะต่อยฉันไหมไม่หรอกจ้าไม่ต้องห่วงนะพึ่งแก้มแดงน่ารักแบบนี้คงไม่ต่อยใครหรอกจริงไหมจ๊ะสู้ดูจากรูปนี้เธอควรจะมีเหล็กในกับหนวดด้วยนะไม่ต้องห่วงจ้ะแซมมี่นี่ไงจ๊ะและก็อีกชิ้นหนึ่งเหล็กในจะติดอยู่ที่ข้างหลังตรงนี้ที่เหลือก็คือติดโซ่ลงไปเพื่อให้มันใช้ห้อยพวงกุญแจหรือห้อยกระเป๋าได้ของขวัญชิ้นแรกสำหรับเจ้าผีเราเสร็จแล้วไปต่อกันที่ชิ้นต่อไปกันดูพวงกุญแจนี้ถ้าจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อยากช่วยฉันทำงานชิ้นถัดไปฉันผ่อนคลายแล้วฉันอยากช่วยฉันจะไปเอากล่องของโปรดฉันมาแป๊บหนึ่งนะได้แล้วซูซี่ว้าวถ้าเก็บของที่น่าสนใจไว้ในนี้เพียบเลยเอาล่ะตื่นได้ตอนนี้เธอขยับได้แล้วฉันทำอะไรลงไปเนี่ยตาเทตกสมบัติของฉันไหนขอฉันดูหน่อยสิว่าเธอซ่อนอะไรที่น่าสนใจไว้บ้างคือมันไม่มีอะไรสำคัญเลยไม่ต้องดูหรอก โอเคจ้าไม่ดูก็ได้ฉันเริ่มทำผู้ห้อยพวงกุญแจดีกว่าผู้หรอมันดูเหมือนวิกผมมัดแกะต่างหากเดี๋ยวฉันจะมัดให้เธอเองนะไม่เหงานะยังไงก็แล้วแต่แซมมี่เราจะทำพวงกุญแจที่ยอดเยี่ยมเพิ่มให้เธออีกดูสิมันดูเหมือนเจ้าผีนั่นเลยว่าไหมเจ้าผีมันจะกลับมาคืนนี้อีกแน่
ไม่ต้องห่วงนะแซมี่เรายังมีเวลาพอที่จะทำทุกอย่างตามที่วางแผนไว้ดีนะที่ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวเวลาฉันกลัวทีไรฉันคิดอะไรไม่ออกทุกทีไม่เป็นไรนะจ๊ะแซมี่เพราะแบบนี้เราถึงต้องมีเพื่อนยังไงล่ะดูผู้พวงกุญแจตลกๆของเรานี้สิเธอคิดว่าไงบ้างมันก็น่ารักดีนะแต่สำหรับฉันมันยังไม่พอสำหรับพวงกุญแจน่ะจริงจ้ะดังนั้นเราก็เลยจะเสริมปอมๆที่ทำจากไหมพรมลงไปอีกก็สู้เราทำพวงกุญแจไหมพรมไปแล้วนี่แซมี่ไม่ต้องห่วงเราจะทำอะไรที่น่าสนใจที่เจ้าผีจะต้องชอบแน่ๆโอเคมันใช้แค่ตอนแรกเท่านั้นมันสำคัญมากที่จะต้องพันไหมพรมไว้รอบนิ้วสู้ๆนี่สู้ฉันเอากระดาษลังมาให้เธอแล้วนี่ไงล่ะเธอเอามันพันไว้ก็ได้นะขอบใจจ้ะแต่ฉันตัดสินใจปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะเอ๊ะอ๋อเหรอโอเคงั้นก็ไม่ต้องใช้มันแล้วในการทำปอมๆขนาดเล็กใช้นิ้วดีกว่าจ้ะเห็นไหมเจ้าผีจับตาดูเธออยู่นะวู้เธอกลัวไหม ไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยแซมี่เธอก็รู้ว่าเจ้าผีไม่ได้ตามล่าฉันดูปอมๆสุดเจ๋งที่ฉันทำสิเห็นแล้วก็แค่ปอมๆเองก็เหมือนกับอันก่อนที่เราทำนี่เดี๋ยวก่อนสิแซมี่เดี๋ยวเธอจะได้เห็นว่ามันแปลงโฉมได้ยังไงเราแค่ต้องหาลูกปัดที่เหมาะอันนี้ดีไหมว้าวเธอมีสมบัติของจริงอยู่ตรงนี้เองทำไมเธอซ่อนฉันเอาไว้ล่ะก็เพื่อไว้ใช้เวลาที่คาดไม่ถึงแบบนี้ไงล่ะจ๊ะเหลืออีก 2-3 ขั้นตอนเท่านั้นมาติดโซ่ลงไปที่ผู้กันแล้วพวงกุญแจชิ้นที่2ของเราก็จะเสร็จแล้วว้าวฉันชอบพวงกุญแจนี้มากเลยแต่ฉันเศร้านะที่เจ้าผีจะต้องเอามันไปว่าแต่ฉันมีไอเดียอีก 2-3 อย่างล่ะแล้วพวงกุญแจชิ้นถัดไปสำหรับเจ้าผีฉันจะใช้ผ้าสักหลาดนุ่มๆแสนสวยนี่ฉันใช้มันเป็นผ้าห่มได้เลยนะเนี่ยทำไมฉันไม่คิดมาก่อนนะ ไม่ได้หรอกจ้าอีกอย่างเธอก็มีผ้าห่มอยู่แล้วนะฉันเตรียมกระดาษลังพวกนี้มาทำเป็นแบบเราแค่ต้องลอกโครงร่างลงไปบนผ้าสักหลาดแล้วก็ตัดมันออกมาเข้าใจแล้วเธอจะทำพวงกุญแจแบบนี้สินะใช่แล้วจ้าและเพื่อให้เห็นภาพเราต้องตัดผ้าสักหลาดชิ้นนี้ออกมา มีอะไรขาดไปนะสู่เวทมนต์เทรวนหมดแล้วตอนนี้เราต้องติดมันเข้าด้วยกันเพื่อให้มันดูเหมือนชิ้นแต่งโมนะรักแบบนี้สู่ฉันทำชิ้นที่2มาแล้วล่ะขอบใจจ้าทีนี้มายัดไส้เข้าไปข้างในเพื่อให้มันดูหนาขึ้นกันเถอะแซมี่เธอช่วยหาชิ้นส่วนตกแต่งเล็กๆระหว่างที่ฉันเย็บมันเข้าด้วยกันหน่อยสิจ้าดูสิฉันเลือกพวกนี้มามันเข้ากับพวงกุญแจของเราเป๊ะเลยเยี่ยมเลยแซมี่เห็นไหมว่าเวลาเราทำงานด้วยกันมันดีแค่ไหนเฮ้ยไม่บอกก็รู้ทีนี้เราก็จะติดชิ้นส่วนพวกนี้ให้เข้าที่ของมันแซมี่ดูเจ้าตัวเล็กน่ารักนี้สิจ๊ะดูสู้ดูสิฉันเจอโซ่อีกเส้นละถ้าขาดมันไปมันก็จะเป็นพวงกุญแจไปไม่ได้และนี่คืองานชิ้นที่3ของเราช่วยนำชิ้นอื่นๆมาทีสิจ๊ะนี่ไงซู้รับไปสิฉันถึงกับงานแต่ขอให้เธอใส่กุญแจไว้ให้ด้วยนะขอบใจจ้ะแซมี่แล้วเธอชอบผลลัพธ์ที่ได้มาไหมล่ะจ๊ะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะนี่มันยังไม่พอสำหรับเจ้าผีนะเราทำอย่างอื่นอีกได้ไหมงั้นมาคิดกันเถอะฉันมีไอเดียแล้วแต่เราต้องใช้ภาพวาดภาพวาดเหรอแบบนี้ใช้ได้ไหมได้สิทีนี้ดูนะว่าเราจะทำอะไรก่อนอื่นต้องวาดโครงร่างก็เห็นตกฉันเข้าใจแล้วฉันจะวาดทุกอย่างลงไปเลยไม่มีใครทำได้ดีไปกว่าฉันอีกแล้วแบบนี้อีกนิดนึงอ่าฮะขออันนั้นฉันไม่เถียงเลยจ้าขั้นตอนต่อไปคือลงสีภาพวาดของเราแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วของเธอละแซมี่และนี่คือภาพวาดของฉันรับรองเจ้าผีจะต้องชอบของฉันมากกว่าแน่ๆเราจะต้องติดภาพวาดของเราลงไปบนแผ่นโฟมและว้าวดูสับปะรดนี่สิสู้แล้วเราจะติดมันยังไงล่ะแผ่นป้ายพวกนี้มันก็สวยดีหรอกนะแต่มันก็มีหลายวิธีนะจ๊ะอย่างเช่นเธอจะใช้เข็มกลัดก็ได้นะเราติดแผ่นป้ายของเราไว้บนกระเป๋าของเธอดีไหมล่ะเห็นด้วยเลยจ้าทุกคนมาดูงานฝีมือทั้งหมดกันอีกครั้งดีกว่าค่ะThank you.
ันมีทั้งพวงกุญแจและเข็มกลัดหวังว่าคงพอและฉันก็จะไม่ถูกจับตัวไปนะใจเย็นแซมมี่นี่ฉันเองเธอเองหรอกหรอทำไมต้องหลอกให้ฉันกลัวด้วยล่ะฉันก็แค่อยากทำพวงกุญแจกับเข็มกลัดน่ะแค่นี้บอกกันดีๆก็ได้ฉันพร้อมทำงานฝีมืออยู่แล้วทุกคนชอบงานของเรากันไหมคะถ้าชอบก็กดไลค์กันด้วยนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ